าวนำหมอกหนาวนำข้างเอออันสอนอันสอนโยมผู้ใจบุญใจกุศลเนาะอิ่มบุญอิ่มกุศลอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งกุศลได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลแจ้งว่าเราไม่ออกฮะแจ้งนั่นเนาะแจ้งเรียกบุญเรียกบาปที่ครูบาอาจารย์เพิ่นนำเสนอดีทั้งสัวถือทั้งผิดจำแจ้งจริงเนาะจำแจ้งจริงเนาะเนี่ยบ่มันยังสิมืดคือเก่าอยู่วะเพิ่นมาหงายของมันขวมขึ้นหงายของมันงุ่มอยู่ถ้ามันหงายขึ้นเปิดของปิดอยู่ไอชนะมันปิดอยู่เปิดออกกลับมาเสริมต่อช่วงเศร้าบ่หลายคือเพิ่นมีบ่หลายคือเพิ่นปัญญาบ่หลายความหูบ่หลายบ่แม่นนักเทศน์นักแสดงดอกมาอนุโมทนาเอาบุญนำหมู่เจ้าพี่น้องชาวบ้านเราผู้เพิ่นมีศรัทธาประสาทะมีความเสียมันในบุญนั้นกุศลก็เลยขึ้นมาเว้าช่วงเศร้ามวยแทนบ่จังนึงว่ามวยแทนมวยแทนมหันต์เฮาก็ได้สดชื่นแจ่มใสล่ะก่อจังหน่อยนักเทศน์เพิ่นขึ้นมาล่ะข้างหลังแนมไปข้างหลังก็สิมีผู้ขึ้นมาเทศน์แทนสิบ่ได้หรอกส่วนมากก็3นาที2นาทีเขาขึ้นให้ขึ้นธรรมาทส่วนมากก็บ่ได้ขึ้นธรรมาทดอกนางฟังแต่หมู่มาหลายปีล่ะ10ปี20ปีบ่ค่อยได้ขึ้นธรรมาทคือเพิ่นเพราะว่าทะว่าที่ความรู้บ่แตกฉานในการเจรจาการเบาก็เลยบ่ได้แสดงหลายปานใดมื้อนี้ก็บ่ตั้งนโมอีกได้ไม่ออกเพราะว่านักเทศน์เพิ่นตั้งไว้แล้วหลายองค์หลายท่านเพียงแต่สิขึ้นมาแสดงตนแสดงตนซื่อๆดอกมากนิยมชมชอบนิยมม่วนนำบ่ไม่ออกชาวจังหวัดเลยอำเภอเมืองบางสะพุ่งอำเภอภูเรืออำเภอเอราวัณที่ภาคอีสานมันหมดไปคือพระเดชพระคุณครูบาอาจารย์มันเว้าไว้หมดไปครูบาอาจารย์ก็หมดจากขันติธรรมที่เทศแสดงธรรมหมดแจ้งบ่มีอย่างมากก็2องค์3องค์แต่ขอคิดจากพระเดชพระคุณน้องพ่อจันเฮาเอาคําเว้าของครูบาอาจารย์มาบอกสู่ฟังจักหน่อยเพิ่นว่าการปฏิบัตินะการปฏิบัตินี่ให้หมู่เฮาคือกินดอยทั้งปลายไปหากกไม่ออกมันสิมีความดูดซึมมีความหวานมีความอร่อยมีความแสบความนัวหลายๆอย่างนะการปฏิบัติของเฮานี่ของผู้บรรสิอยู่ได้ของครูบาอาจารย์ของผู้พระอรหันต์บรรสิอยู่ได้คือพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อจะออกจากทุกปฏิบัติเพื่อสมควรแก่ธรรมการปฏิบัติของเพิ่นนี่เสมอต้นเสมอปลายคือการรับประทานอ้อยทั้งปลายไปหาเหงาหากกมันเมื่อเฮาเฮ็ดจังสันเด้อเฮ็ดจังสันก็เพิ่นคือการปฏิบัตินี่มันได้จังสันคือบักพร้าวลักษณะบักพร้าวเลยนะขันอ่อนอยู่มันก็บ่มีนวลมีเนี่ยดอกไม่ออกมันมีนวลมีเนี่ยเด้บ่มีกระโปรดอกก็อาศัยวันเวลาอาศัยการเวลาอาศัยการดูดซึมซับจากแผ่นดินเอาน้ำหอมน้ำหวานความมั่นยังสิเกิดมีคือกันผู้ประพฤติปฏิบัติคือกันผู้เพิ่นบ่เว้าบ่จาผู้เพิ่นบ่เ
เหตุบริษัทญาติเพิ่งอาศัยบุญนี่แหละอาศัยดูดเพิ่นเนี่ยมีบ่หลายมีหลายเพิ่นก็บ่ทันอยากเอาออกแสดงญาณบ่สมบูรณ์ญาณบ่บริบูรณ์คืออาตมานี่นะญาณบ่บริบูรณ์ญาณบ่สมบูรณ์ในการเว้าในการศาสดาธรรมะคำสั่งสอนพระศาสดาเพิ่นยังบ่ได้หลายนะบวชไม่รู้โดนซื้อดอก20ปีกลัวๆก็โดนซื้อก็บ่โดนบ่ได้ว่าได้20ปีคันแม่นนุ่มกับพ่อเป็นนุ่มพอดีนี่ล่ะเสียเป็นพ่อบ้านพ่อเฮียนนี่เป็นผู้แตกฉานทั้งข้อหมู่กับบ้านหลายบักผ่าวกันอาศัยการเวลามันดนอาศัยอาศัยปุ๋ยยังเกิดมีเหนียมีนวลหอมหวานจนมาเป็นบักผ่าวเอามาขูดออกมีความหวานความมั่นในโตผู้ประพฤติปฏิบัติก็เป็นอย่างสั่นนะยิ่งเข้มยิ่งแข็งยิ่งการเข้าในขอวัดปฏิบัติเพิ่นว่าขันอย่างนั้นไปน้ำกันก็ถ้าปฏิบัติมันได้สามทางนี่แหละกายให้ดีเฮ็ดกายให้ดีเพิ่นว่าการปฏิบัติของเฮาถ้ามีกายดีแล้วก็มีวาจาดีนำวาจาดีวาจาที่เป็นคุณค่าเปล่าไปแล้วเกิดประโยชน์เกิดมรรคเกิดผลเกิดสามัคคีดีกันคือว่าเขาได้ใจกันมันไปนำบันเฮ็ดใจไปนำยังไม่ออกเฮ็ดใจไปนำอยู่เสาเมื่อแรงเฮ็ดพื้นเช็ดก็ตามไม่เฮ็ดก็ตามนับนั่งนับหมู่เฮานี่แหละหนึ่งก่อนว่าซั่นเฮานี่แหละผู้นึงเฮ็ดสิประพฤติปฏิบัตินำขอวัดคล้องครูบาอาจารย์ที่เพิ่นขอคิดไปมันเว้าไปแล้วก็เอาไปเรื่อยบ่ได้เด้เอาเฮ็ดนำเพิ่นจะเว้าไว้ว่าผัวลาดมันว่าแสนสิมีความรู้เต็มพุ่งล้นปากสอนตัวเองบ่ได้ไผสิย่องว่าดีหลานเอ้ยว่าซั่นนี่คือพิสูจน์ได้ผัวลาดยังว้าวยังเป็นหลักให้เฮาแต่เฮ็ดได้ปฏิบัติได้ทำได้มีความรู้เต็มพุ่งล้นปากสอนตัวเองบ่ได้ไผสิย่องว่าดีก็แสดงว่าโบราณว่าสอนเจ้าของให้มันเป็นบอกตัวเองให้มันรู้เรื่องสอนตัวเองเป็นบอกตัวเองฟังใส่ตัวเองมันอยู่เห็นบ่เห็นมันหูเรื่องของเจ้าของมันไผสิย่องก็สร้างบ่ย่องก็ตามเฮ็ดไปทำไปตามสิกขาบทตามระเบียบวินัยของครูบาอาจารย์มันวางไว้เสมอต้นเสมอปลายพยายามตัวใดบกพร่องแก้ไขปรับปรุงตัวใดบ่ดีมางามเสริมแต่งขึ้นให้มันดีมันงามมันจบในขอวัดปฏิบัติที่มันฝากไว้ให้มุกุลบุตรลูกหลานหรืออุบาสกอุบาสิกาที่ก็มาเรียนรู้ว่าปฏิบัติตามเฮ็ดนำทำตามจะเป็นระเบียบจังซี่ติเด้อเป็นเด้อฟังเทศน์ฮอดแจ้งแล้วก็เฮ็ดนำเพิ่นนี่คือมรดกของหลวงปู่ช่าเฮาเด้นำมาจากอุบลเพิ่นเด้เด็กพื้นนะย่างน้อยได้หยังก็ได้ขันติธรรมนี่ล่ะได้ความอดได้ความทนย่างนั้นก็ได้ยินได้ฟังสิ่งที่บ่เคยได้ยินเฮาก็ได้ยินนี่แหละเคยฟังมาแล้วชัดเจนขึ้นกว่าเก่าอีกแต่ก่อนเฮาฟังอยู่มันบ่เข้าใจมีครูบาอาจารย์มาตอกย้ำดูๆมาบอกให้ฟังดูๆบอกความเก่านี่ล่ะทางก็ทางอย่างเก่านี่ล่ะศีลก็ศีลตัวเดียวกันนี่ล่ะภาวนากับภาวนาคิดเบิ่งคือกันนี่ล่ะเอามาคิดเบิ่งคิดดูๆคิดทีๆคิดหลายๆคิดให้มันออกบอกมันถูกคิดที่มันเห็นเป็นโทษสิ่งที่มันเป็นโทษก็มันเห็นคิดที่มันบ่เป็นโทษก็มันเห็นเห็นแล้วนํามาประพฤติปฏิบัติเรียกเอาตนเป็นโทษก็เรียกทิ้มตนเป็นประโยชน์ก็เฮ็ดขึ้นไปนั่นก็คือสาระจรรสารที่แท้จริงในการเฮาได้เข้ามาสู่
ธรรมะคำสอนของเพิ่นเนี่ยเพื่อสิบ่ได้กินเวลาหมูเนาะไม่ออกเนาะซ้ำนี่เนาะมาอนุโมทนานำไม่ออกมีแต่ผู้จบๆงามๆมีแต่ผู้มีขันติบารมีทานบารมีศีลบารมีนี่ตั้งสัจจะบารมีก็เต็มทีเลยมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของเฮาที่ได้มาพบพ่อครูบาอาจารย์ให้คำแนะนำคำสอนนี่ก็ปารภมารวมงานนำมาพอได้เห็นหน้าเห็นตาปีหนึ่งว่าเป็นผู้ที่มีธรรมะหลายคือครูบาอาจารย์มันก็ขอเอวังไว้เพียงแค่นี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงเกิดมีเสียท่านทุกคนทุกท่านเทอญอาตุ